ฉันก็มีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาและยังหวั่นไหวกับคำล่ำลาผมไปแข่งรายการอะไรกันมีคอมเมนเตอร์คนนึงบอกผมฉันไม่ให้หรอกหัวโตตัวรีบใครจะไปให้หรอกเนี่ยถ้าเกิดผมไปได้ความสำเร็จตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นความสำเร็จที่ผิดเวลามากเพราะจริงๆความสำเร็จที่ถูกเวลาของผมคือทามมิ่งที่มาเดอะวอยซ์ผมไม่โหวตตัวเองสักบาทเลยเพราะผมรู้สึกว่าความนิยมใช้เงินซื้อไม่ได้เก่งทัชยะผู้นิยามตัวเองว่าเป็นยักษ์ทศกัณฐ์ศิลปินนักร้องที่มีความต่างจากมุมมองรอบด้านแต่จริงๆแล้วเขาคนนี้คือคนธรรมดาที่มีความฝันและใช้ชีวิตแข่งกับตัวเองอยู่เสมอไม่ยอมแพ้จนความสำเร็จนั้นมาถูกที่ถูกเวลามาร่วมรับฟังเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้ใน Made My Day วันนี้ดีที่สุดลองนิยามตัวเองว่าเราคือใครเก่งว่าเก่งทัชยะมันเป็นการรวมกันของหลายอย่าง มันเป็นส่วนผสมของหลายอย่างคำนิยามหรอก็น่าจะเป็นยักษ์หรือทศกัณฐ์มันก็คือน่าจะ complete สำหรับคำนี้อะไรที่ใช้คำว่ายักษ์หรือทศกัณฐ์เป็นคำนิยามของคำว่าเก่งทัชยะผมรู้สึกว่าความเป็นยักษ์หรือความเป็นทศกัณฐ์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้าพูดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบ่งบอกตัวเราครอบคลุมทั้งหมดอ่ะคือสองคำนี้เพราะเก่งรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความคล้ายกับยักษ์คือในแง่ของสัญลักษณ์เพราะยักษ์เนี่ยเก่งเชื่อว่าถ้ายักษ์เนี่ยเดินปะปนกับคนเนี่ยมันโดดขึ้นมาอยู่แล้วแล้วตัวเก่งเนี่ยเวลาเก่งเดินปะปนกับผู้คนนะแม้กระทั่งผมใส่เสื้อยืดมันก็ยังแบบมันก็ไม่เหมือนคนอื่นนะก็ใช่แล้วคราวนี้ผมเชื่อว่ายักษ์เนี่ยเวลาเราเห็นในเรื่องต่างๆจะถูกตัดสินแล้วว่าตั้งแต่แว็บแรกนะว่าเขาเป็นตัวไม่ดีบ้างหรือว่าเขาได้คาแรคเตอร์แบบมีเขี้ยวบ้างหรือว่าตัวใหญ่ตัวโตบ้างแบบบางทีดูข้างหน้ายังไม่ได้ดูเนื้อหาข้างในก็ตัดสินแล้วว่าเขาแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเก่งมีความรู้สึกคล้ายคลึงกับเราเพราะบางทีแบบถ้าคนเนี่ยไม่ได้รู้จักว่าเก่งทำดนตรีไทยทรงผมก็ดีการแต่งตัวก็ดีละแทททูก็ดีคนก็จะชอบตัดสินเราไปตั้งแต่วินาทีแรกแล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเราและอย่างที่สองผมเชื่อว่ายักษ์เนี่ยมันอยู่ในตัวของเราทุกคนยักษ์จะชอบออกมาเวลาเราหิวเวลาเราโมโหเวลาโมโหยักษ์ออกไหมออกค่ะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกที่จะปลุกยักษ์ขึ้นมาในวันที่เราท้อแท้ในวันที่เราเสียใจเก่งมองคนละอย่างกันนะเก่งก็เลยชอบคาแรคเตอร์ของยักษ์ทีนี้กวางอยากถามในมุมมองของคนอื่นแหละเขาอาจจะว่ามองว่าคุณเก่งแตกต่างคุณเก่งเป็นคนที่เก่งคุณเก่งแน่นอนมาจาก The Voice ถ้าในมุมมองที่คนทั่วไปรู้จักถ้าคุณเก่งจริงๆแล้วอ่ะคุณเก่งคือใครสำหรับตัวเองผมว่าผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะตัวเก่งนะเก่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็ชอบแข่งขันแล้วก็เชื่อว่าการมีชีวิตของเรานะมันมีคุณค่าและการมีชีวิตอยู่ของเรามันมีประโยชน์มันก็เลยทำทุกๆวินาทีให้มันมีคุณค่านั่นคือแบบการดำเนินชีวิตในแบบของเก่งนั่นคุณจะเห็นว่าผมแบบใช้วิธีการพิสูจน์ว่าเฮ้ยชีวิตนี้มีคุณค่าขนาดไหนทั้งแก่ตัวเองกับผู้อื่นอยู่เสมอโดยเฉพาะการเอาสิ่งที่ผมรักก็คือศิลปะวัฒนธรรมไทยมาต่อยอดไม่ได้เคยคิดว่ามันต้องสร้างเพื่อหาแสงทุกอย่างทำเพื่อแบบความสุขของตัวเองและเชื่อว่าเฮ้ยคนเกิดมาหนึ่งชีวิตอ่ะมันต้องทำอะไรให้คิดว่ามันต้องทำได้ดีกว่านี้เลยมันก็เลยทำทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับพิสูจน์กับตัวเราเองอ่ะพิสูจน์ว่ามันเป็นการทดลองการใช้ชีวิตอ่ะครับแล้วเราก็เป็นมือสมัครเล่นอยู่ทุกวันผมไม่ได้รู้สึกว่าทุกวันเนี่ยแบบเฮ้ยเราเป็นศิลปินเราเป็นดาราเราเป็นอะไรไหมเรารู้สึกว่าเรายังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ทุกวันดังนั้นมันมีสิ่งให้เราลองผิดลองถูกแล้วก็ทำให้เรายังกล้าอยู่อ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะกลัวอะไรอยู่นะถ้าเกิดตราบใดที่มันไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครนะกวางชอบที่คุณเก่งมองว่าชีวิตคือการทดลองเนาะเหมือนถ้าเรา
คิดว่าชีวิตคือการทดลองไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ได้มีเงื่อนไขหรือกรอบอะไรให้กับชีวิตมากทีนี้คนก็จะรู้จักคุณเก่งในฐานะเก่งทัชยะที่มาจากการประกวด The Voice แต่จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมาประกวดแล้วคนรู้จักคุณเก่งทำอะไรมาก่อนก็คือตัวเก่งเนี่ยเกิดที่สงขลาคุณพ่อเป็นคนสงขลาคุณแม่เป็นคนแพร่พ่อกับแม่เจอกันแล้วก็ไปอยู่ที่สงขลาเก่งก็เกิดที่สงขลาที่บ้านเนี่ยเป็นร้านขายเสื้อผ้าตอนเราจำความได้นะครับบ้านเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่สงขลาตอนอยู่อนุบาลเนี่ยทักษะแรกที่จำได้เลยที่รู้สึกว่ามันสามารถรันไปถึงตอนโตได้คือประกวดเล่านิทานคือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นการปลูกเมล็ดต้นกล้าเอ้ยปลูกต้นกล้าบางอย่างให้กับความเป็นเก่งทัชยะเพราะการเล่านิทานเนี่ยหนึ่งมันเสริมสร้างจินตนาการเนาะสองเวลาผมเล่าตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้เกิดจากการเล่าแบบการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่มันคือแบบการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยจำได้ไหมมีเด็กหญิงคนหนึ่งเธอชอบสวมหมวกสีแดงทุกคนจึงพาเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงไงแบบนี้นะวันหนึ่งก็คือมันก็จะเล่าไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีเสียงแบบคุณยายอ่ะแล้วแม่ก็จะทำนั่นก็ได้คือเราฝึกการใช้โทนเสียงที่มันแตกต่างมันจะเกิดจากทักษะการเล่านิทานผมเล่าเรื่องเดียวตั้งแต่ป.2จนถึงป.6ได้ที่1ที่1ที่1แล้วผมก็เล่าเรื่องมันก็ยังจำได้ไงเพราะผมน่ะผมว่าน่าคือเริ่มต้นนะพอจะเข้าม.1แล้วเราต้องสอบอยู่แล้วเราก็เลยชิวคุณพ่อไปสอบที่นู่นที่นี่ก็เลยไม่ได้ไปสอบสุดท้ายก็แทบเกือบจะไม่ได้มีที่เรียนเหมือนมันแบบอยู่ๆก็จะงองแงเป็นเด็กเกเรขึ้นมานะก็เลยให้ไปสอบโรงเรียนเทศบาลตอนนั้นก็เลยไปสอบเทศบาล1มาเทศบาล1วันแรกปุ๊บโอ้โหคำหยาบนี่คือมาทุกแบบเป็นตับเลยอ่ะแล้วเรียนอยู่นะคุณเชื่อไหมแบบเพื่อนลาแบบมีน้องบ้างมีอะไรมันเป็นโรงเรียนที่แบบฮาร์ดคอร์ครับโรงเรียนที่แบบไม่เห็นชีวิตจริงครับให้เห็นสัจธรรมของชีวิตจริงอะแต่การที่ผมไปอยู่ในอีกสังคมหนึ่งมันทำให้ผมมันเหมือนสัญชาตญาณอะผมไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องเกเรนะผมดีดตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันมีสัญญาณเตือนบางอย่างว่ามันไม่ใช่ภูมิต้านทานมันต้องขึ้นแล้วเพราะว่าเรามาจากอนุบาลสงขลาถูกไหมฮะดังนั้นจากการที่พอผมย้ายมาอยู่ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยดีดตัวเองขึ้นไปให้มันอยู่ในระดับที่เหมือนเตือนสติตัวเองอะแล้วผมก็เลยได้ไปอยู่ห้องต้นๆแล้วก็อยู่ๆก็ตั้งใจเรียนขึ้นมาแล้วกลายเป็นเด็กเรียนเลยจากที่แบบไม่ตั้งใจเรียนเพราะการเห็นสัจธรรมของชีวิตนะแล้วก็โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนี่แหละที่ทำให้ผมได้รู้จักดนตรีเราเรียนดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยที่นี่แหละที่ทำให้ผมได้เจอกับดนตรีไทยพอเหมือนที่เก่งบอกว่าพอเรามาอยู่เทศบาลโรงเรียนม.ต้นใช่ไหมฮะแล้วพอเราอยากจะปรับตัวเองให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทุกวิชามันต้องดีนะเพราะแบบเราจะเกเรเหมือนคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเราจะเกเรเหมือนคนอื่นไม่ได้เราชอบมันเหมือนมีบางอย่างที่อยู่ๆข้างในมันเหมือนปลุก DNA ของความทัดความเป็นนักสู้หรือว่าความแบบโทษนะความจะเอาชนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเด็กแบบว่าอยู่ๆจากแบบเข้าใจไหมฮะอยู่ๆเป็นเด็กแบบว่าชิวๆขึ้นมาแล้วอยู่พอเหมือนกับว่าสังคมมันบีบบางอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องเอาชนะชีวิตให้ได้แบบเราก็เลยรู้สึกว่าวิชาอื่นอ่ะเราตั้งใจเรียนได้แต่พวกวิชาเลือกอ่ะเราจะทำยังไงดีนะถ้าเกิดเราอยากได้คะแนนเต็มคือทุกอย่างต้องแบบอยากได้คะแนนเต็มก็เลยว่าคิดไว้ว่าเฮ้ยเหมือนจำได้ว่าแม่คุณแม่จบดนตรีจำได้ว่าคุณแม่จบดนตรีแล้วก็เหมือนก่อนออกจากบ้านเห็นซอด้วงอ่ะตั้งอยู่ที่บ้านก็คิดว่าคุ้นว่าแม่จบดนตรีแต่แม่ไม่ได้เล่นดนตรีให้ดูเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่เราเกิดมาก็เลยไปเลือกเรียนวิชาดนตรีไทยเพราะเห็นสอนดวงคิดว่าเฮ้ยกลับบ้านแม่สอนได้แน่เดี๋ยวฉันจะต้องได้คะแนนเต็มแน่วิชานี้พอกลับบ้านมาปุ๊บแม่บอกว่าไม่ใช่แม่จบดนตรีสากลแม่จบดนตรีนะแม่จบกีตาร์คลาสสิกนะครับวิทยาลัยครูครับย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเก่งบอกว่าถ้าถามว่าคุณเก่งทัชยะเป็นยังไงคุณเก่งบอกว่าเป็นคนชอบประกวดชอบเอาชนะลองเล่าเส้นทางของการประกวดให้กว้างฟังหน่อยว่าไอ้คำว่าชอบประกวดของคุณเก่งเนี่ยมันขนาดไหนโอเคก็พอมอต้นปุ๊บเรารู้จักดนตรีไทย
ก็เริ่มรู้จักเวทีประกวดเลยผมเริ่มประกวดตั้งแต่ม.2 พอเข้าม.4 เราย้ายโรงเรียนแล้วครับเมื่อกี้เหมือนที่พูดว่าเรื่องสังคมบีบบังคับใช่ไหมเราก็เลยย้ายไปอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดสอบด้วยความสามารถพิเศษด้วยแล้วก็สอบด้วยวิชาทั่วไปด้วยวิชาทั่วไปด้วยจนเราได้ไปอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดชื่อว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิจังหวัดสงขลาซึ่งอันนี้เราได้เลือกแล้วเราเป็นคนออกแบบเองออกแบบเองพอไปอยู่มหาวิทยาลัยวุฒิเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นสายประกวดครับคือแล้วเราเข้าไปเนี่ยเราอยู่ทั้งไทยและสากลเหมือนกันแล้วทั้งสองวงเนี่ยก็เป็นสายประกวดเหมือนกันดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยที่เราตั้งแต่ม.2 เนี่ยเริ่มรู้จักเวทีประกวดแล้วก็เริ่มประกวดยาวจนจบม.6 เลยแล้วควบคู่กันมาทั้งคู่เลยแต่ว่าความโชคดีคือตอนที่ผมอยู่ดนตรีไทยครับผมเป็นคนเครื่องเป่าคือเป็นคนขลุ่ยครับแต่ว่าสากลนะผมเป็นคนร้องมันก็เลยแยกศาสตร์กันไม่ใช่เหมือนปัจจุบันที่แบบร้องไทยและสากลเลยนะคือตลอดเวลาผมประกวดมาตลอดเนาะควบคู่กันอันนี้ก็เป่าขลุ่ยไปดนตรีสากลก็ร้องเพลงไปมีเวทีหนึ่งชื่อว่าเวทีประลองเพลงประเลงมโหรีเป็นเวทีประกวดดนตรีไทยระดับประเทศชิงถ้วยสมเด็จพระเทพโครงการนี้แหละโครงการของสมเด็จพระเทพนี่แหละที่ทำให้ผมแบบตัดสินใจแบบเบนเข็มจากแบบตอนนั้นนะณขณะตอนนั้นจริงๆแล้วนะใจเอ็นไปสากลใจเอ็นไปสากลแต่พอได้รางวัลนี้ปุ๊บเลยเฮ้ยหรือว่าเรามาทางนี้ใจเริ่มเปลี่ยนใจก็เลยปรับว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดสินใจไปเรียนต่อในสายขับร้องไทยเดิมแล้วกันเพราะว่ารางวัลเนี้ยมันทำให้เรามีความพาวมีความอีโก้มีอัตตาขึ้นมาเนี่ยแหละรางวัลนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะมาเรียนขับร้องดนตรีไทยแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะจริงๆแล้วในมุมมองของคุณเก่งเองผมว่าถ้าคุณมีแล้วระยะเวลาคุณย่อยมันได้มันโอเคเพราะผมโตแล้วผมกลับไปดูผมรู้ว่ามันคืออัตตาถูกไหมแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออัตตามันคืออีโก้เราไม่รู้ถูกไหมมันต้องใช้ระยะเวลาในการที่เรียนรู้สำหรับผมมันคือข้อดีและไม่ดีแต่มันควรจะมีเพราะมันอยู่ในผู้ประสบความสำเร็จในทุกคนมันต้องมีสักมีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีน้ำตาพอเราจะตั้งใจจะไปสอบปริญญาตรีต่อด้วยความที่เราได้รางวัลตรงเนี้ยตัวอีโก้นี่แหละคราวเนี้ยพอเราตัดสินใจจะไปต่อปุ๊บรุ่นพี่เนี่ยปลูกฝังว่าให้เรียนศิลปกรรมจุฬาคือที่สุดดนตรีไทยเพราะรุ่นพี่จบศิลปกรรมจุฬามาหมดเลยตอนนั้นนะที่มหาวิทยาลัยนะปลูกฝังใส่หัวจนมันแพนิคกับว่าถ้าไม่ได้ศิลปกรรมฉันไม่ได้เลยนะฉันจะต้องทำให้ได้เลยเนี่ยก็ไปสอบศิลปกรรมจุฬามากับเพื่อนสอบกัน4คนจากมหาวิทยาลัยนะฮะจนประกาศรายชื่อออกมาผมจำได้ว่าประกาศรายชื่อมา10กว่าคนอะคือมันเป็นแบบจำนวนที่ปกติแล้วประกาศชื่อคนสอบสัมภาษณ์อะมันก็จะในตามที่โควต้าที่เขาต้องการอะก็คือมันครบแล้วเราก็คิดว่าได้แล้วก็เลยไปบอกเพื่อนทั้งหมดเลยว่าแบบฉันจากจุฬาฉันนู่นนี่แบบโอ้ฉันเด็กเดือดพราวมากเลยเนี่ยก็ไปบอกเพื่อนทั้งหมดเลยสุดท้ายพอมาสอบสัมภาษณ์ตกสัมภาษณ์คนเดียวทำไมรู้ไหมว่าทำไมวันนั้นถึงตกสัมภาษณ์คิดเองนะค่ะรู้สึกว่าเราน่าจะตอบคำถามบางอย่างไม่ได้แล้ววันนั้นคุณเก่งเฟลไหมโคตรเฟลผมร้องไห้ในห้องดนตรีไทยเพราะว่าหนึ่งเสียใจที่ไม่ติดสองคือเสียหน้าเพราะไปพูดหมดแล้ว คือไปพูดได้หมดแล้วไงว่าแบบเด็กจุฬาไงแล้วมันไม่ติดไงแล้วจะไปแก้ไขยังไงกับเรื่องที่แบบไปพูดได้หมดแล้วอ่ะเออแล้วฉันจะไปเรียนที่ไหนแต่บอกเพื่อนว่าติดจุฬาแล้วรู้ไม่ติดจุฬาทำไงไม่ได้ชีวิตนี้แบบเนี้ยแล้วมันก็เลยร้องไห้แล้วก็เครียดอ่ะแล้วมันก็แอนตี้ครับมันเกิดความแบบกบฏอ่ะในใจมันรู้สึกว่าแบบต่อต้านไม่ให้เหรอทำไมเพราะในห้องสอบมีแต่ครูดนตรีไทยเข้าใจไหมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่โอกาสอ่ะตกคนเดียวนะตกอยู่คนเดียวอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเหมือนจุดบอดอ่ะเขี่ยออกแค่คนเดียวอ่ะแล้วผู้โชคดีคือเราเนี่ย
ก็เลยว่าไม่เอาแล้วดนตรีไทยดนตรีไทยขับแคบดนตรีไทยใจแคบวงการดนตรีไทยไม่ให้โอกาสเด็กตอนนั้นที่คิดนะก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเรียนมหิดลเอาไปสมัครของเพื่อนที่คิดว่าไม่ติดแล้วแหละแต่สรุปเพื่อนติดเอาไปสมัครไปสอบมหิดลมาสอบมหิดลในระยะเวลา5วันที่เทรนนี้แหละแต่ประเด็นคือมหิดลเนี่ยเขามีสาขา1 2 3ให้เลือก1เราก็เลือกดนตรีสากลเลย2ไหนๆเราเทรนมาแล้วก็เลือกดนตรีไทยนะเผื่อไว้เผื่อไว้เพราะมันซ้อมมาแล้วไงเผื่อไว้ดนตรีชีวิตผมเนี่ยเจออะไรกับแบบเวลาช่วงจุดเปลี่ยนเนี่ยมันเจออะไรแปลกๆผมจะเล่าให้ฟังดนตรีสากลจะไปสอบ Voice Entertain Voice Entertain ก็คือพวกเพลงป๊อปเพลงแจ๊สวันไปสอบคุณครูไม่อยู่ครูสาขาไม่อยู่เอาครูที่สอบคลาสสิกอะมานั่งสอบเราแล้วให้เราร้องเพลงคลาสสิกคือโอเปร่าเพื่อให้เขาฟังใช่เพื่อมันแบบพอครูไม่อยู่แล้วครูที่นั่งสอบก็คือฟังเพลงป๊อปไม่ได้เพลงแจ๊สขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาแบบหูเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องฟังแบบโอเปร่าเนี่ยแล้วดันมาเป็นรอบผมไงแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมโอเปร่ามามันไม่ง่ายนะเรารู้ก่อนแล้วว่ารอบนี้มันจะเป็นรอบพิเศษเราก็เตรียมโอเปร่ามาแต่มันไม่ใช่เหมือนที่เราบอกไงสำเนียงบางอย่างมันไม่ใช่ทางที่เราถนัดใช่ฮะโอเปร่ามันคือคลาสสิกในฝั่งของสากลคิดอยู่แล้วว่าแบบสงสัยต้องสแตนบายมารอบ3แล้วรู้สึกว่าแบบบรรยากาศในห้องสอบมันไม่ได้เลยแต่ดนตรีไทยรอบนี้มันไม่เหมือนกับที่สอบจุฬาครับเพราะจุฬามันอยากได้มากไงตอนที่เราไปอ่ะเราอยากได้มากมันเลยเกรงมันเลยเครียดแต่ไม่โดนอ่ะพอเรารู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากได้อ่ะแต่ฉันแค่ทำให้มันดีที่สุดอ่ะมันกลับกลายเป็นแบบเราออกจากห้องสอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฟิลมันดีวะมันรู้สึกว่ามันเป็นเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะก็ไปสอบดนตรีไทยห้องดนตรีไทยถามผมว่าถ้านี่เธอวิ่งมาจากไหนผมวิ่งมาจากห้องสอบดนตรีสากลเนี่ยแล้วผมเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงคิวผมแต่อยู่ๆพี่หน้าห้องบอกว่าห้องว่างแล้วเข้าไปเลยเขาก็พาผมเข้าไปเลยผมก็เหนื่อยคือมันเหมือนหนังมากเลยนะแล้วผมก็เหนื่อยแล้วผมก็นั่งสอบวิธีคำแรกเขาถามว่าเธอมาจากไหนอ่ะทำไมเธอเหนื่อยวิ่งมาจากไหนผมวิ่งมาจากห้องสากลครับผมไปสอบสากลมาสีหน้านะอันนี้ไม่ใช่แบบนักจิตวิทยานะแต่สีหน้าเราอ่ะเรารู้สึกว่าคุณครูเขาแบบมีความรู้สึกว่าอ๋อสงสัยเป็นแบบพวกเด็กสากลแล้วแบบว่าจะมาสอบงูงูปลาปลาอยากมาสอบเผื่อๆไว้อย่างเนี้ยแล้วพอผมร้องแค่นั้นแล้วผมเห็นแบบตาเขาเลิกล่างเขาแต่เหมือนที่ผมบอกไงว่ามันไม่เครียดไงมันไม่เครียดมาเราก็เลยทำได้เต็มที่อ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็ขอนู่นขอนี่เลยนะเขาก็ขอสากลด้วยในห้องดนตรีไทยเขาก็สากลแล้วเขาก็ขอให้ผมเล่นเครื่องนู่นเครื่องนี่แล้วผมก็ทำได้หมดเลยเนี่ยเพราะมันไม่เครียดอ่ะแล้วพอร้องสากลปุ๊บเขาก็ถามผมว่าถ้าได้ทั้งไทยและสากลเธอจะเลือกอะไรเขาถามผมในใจอ่ะสากลดิถูกไหมถูกไหมเพราะเราตัดสินใจว่าแบบว่าฉันหันหลังให้ดนตรีไทยแล้วฉันผิดหวังมาแล้วฉันหันหลังให้ดนตรีไทยแล้วฉันมาสอบไม่ได้ดนตรีฉันจะเอาสากลนะแต่ดนตรีไทยไหนฉันมาสอบเผยเฉยแต่ณขนาดนั้นพอครูเขาอยู่อ่ะแล้วอยู่ในปากมันจะพูดสากลแล้วนะแต่หัวมันคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงตกสัมภาษณ์มานะสัมภาษณ์แล้วพูดความจริงนะก็เลยใส่แม้ใจจะเป็นสากลต่อคนว่าดนตรีไทยสิครับเห็นไหมเราเรียนรู้เร็วมากนะเราแบบบางทีแบบโลกก็สอนเราเร็วมากเราแบบไม่แค่ระยะเวลาไม่เท่าไหร่เราก็โตขึ้นเร็วเลยเราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นทันทีเข้าใจโลกได้มากขึ้นว่าเขาอยากฟังอะไรอย่าไปตอบในสิ่งที่เราอยากบอกแต่ต้องบอกตอบในสิ่งที่เขาอยากฟังนะฮะเราก็ตอบในสิ่งที่เขาอยากฟังโอเคเขาก็ยิ้มแฮปปี้ทุกอย่างโอเคกลับบ้านจบก็คิดว่าเดี๋ยวฉันต้องไปสอบรอบ3แน่เลยเดี๋ยวเตรียมไปซ้อมสากลดีกว่าพอประกาศรายชื่อออกมาอาสากลไม่ติดแต่ไปเขียนไปดูเล่นๆหุ้ยมีชื่อติดอยู่ในดนตรีไทยแล้วไม่ได้มีธรรมดานะมีชื่อติดดนตรีไทยแล้วก็มีดอกจันน่ะมีสิทธิ์สอบทุนคือคำว่ามีสิทธิ์สอบทุนคือคะแนนอ่ะ90ขึ้นไปคือคะแนนสูงมากวันเนี้ยต้องหันไปคุยกับแม่เอาไงดีอ่ะถามครูดนตรีสากลเอาไงดีเขาก็เลยว่าให้เข้าไปก่อนไปเรียนรู้ชอบไม่ชอบเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าหนียังไงก็ไม่พ้น ก็ต้องกลับมาเรียนดนตรีไทยนั่นแหละก็เลยมาอยู่ที่มหิดลครับแต่พอเข้ามาเรียนจริงๆชอบนะครับผมรู้สึกว่ามหิดลเป็นที่ที่เหมาะสมกับผมเหมือนที่ผมบอกว่าการที่ผมตกสัมภาษณ์มันเป็นหนึ่งในล้านอะ
แต่หนึ่งในล้านนั่นแหละมันเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงตกเพราะจริงๆแล้วผมควรจะอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่โดนเป็นที่ที่ออกแบบเก่งทัศยะนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์เก่งนะทุกวันนี้มันคือมีความเป็นดุริยางคศิลป์หมดเลยเพราะถ้าเกิดผมไปอยู่ที่จุฬาไลฟ์สไตล์ผมจะเป็นอีกแบบนึงเพราะเราเห็นเพื่อนๆแล้วแหละวิธีการคิดต่างๆมันจะเป็นไทยที่แบบสายนึงเลยอะแต่ของเราเนี่ยไม่โดนดุริยางคศิลป์เนี่ยเราเรียนรวมกับสากลเราได้มีเพื่อนสากลเราได้ทำความเป็นร่วมสมัยเราได้คิดนอกกรอบซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในงานของเก่งไงเนี่ยการที่เราใช้องค์ความรู้ในการเรียนน่ะที่มันอยู่ในงานน่ะอันนี้ใช้ได้จริงๆและเก่งว่าในความผิดพลาดอ่ะมันเป็นความผิดพลาดที่ถูกต้องหวังว่าคุณเก่งจบเรื่องนี้ได้ดีนะฟังชอบหลายๆครั้งเวลาที่เราเผชิญกับสถานการณ์ที่เราผิดหวังจากการตั้งความหวังไว้สูงๆแล้วอาจจะรู้สึกเจ็บปวดหงุดหงิดคุณเครื่องใจไม่เข้าใจแต่พอมันผ่านจุดนั้นมาแล้วได้สักพักหนึ่งแล้วมองย้อนกลับไปบางครั้งเราจะอ๋อว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมวันนั้นถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเพราะว่าวันนี้ฉันต้องเป็นแบบนี้ใช่คุณเก่งค่ะในตลอดระยะเวลาในการเป็นศิลปินที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถ้าเกิดอยากให้คุณเก่งลองพิจารณาว่าอะไรที่ทำให้เก่งทัชยะแตกต่างจากคนอื่นแล้วคนจำแตกต่างใช่ไหมใช่อะไรที่ทำให้คุณเก่งแตกต่างจากคนอื่นผมว่าอะไรที่ทำให้ผมแตกต่างจากคนอื่นผมรู้สึกว่าผมอะไม่แตกต่าง ถามจริงจริงก็คนอะบอกว่าผมแปลกผมก็ว่าแค่ก็เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละก็เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าคนอะว่าผมแปลกก็เหมือนที่ผมบอกเลยว่าคือคนแปลกมันไม่คิดว่าตัวเองแปลกหรอกก็เหมือนกันแหละครับคือจริงๆนะผมพูดจริงก็ผมว่าผมก็ปกตินี่แหละไม่ได้แปลกหรอกเออแล้วจะให้ผมอ่ะคือผมจะประดิษฐ์คำพูดก็ได้แต่ส่วนตัวเองอ่ะรู้สึกว่าถ้าพูดจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลอ่ะมันก็เป็นของมันแบบเนี้ยเออแล้วผมว่าทุกอย่างในชีวิตเก่งอ่ะมันหล่อหลอมให้เป็นเก่งทุกวันนี้ทุกคนมันใช้ชีวิตต่างกันนะครับมันไม่แปลกหรอกที่เราไม่เหมือนกันแต่ความพิเศษของผมคือผมอาจจะเจออะไรมาประหลาดทั้งชีวิตอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ผมค่อนข้างจะแตกต่างอะไรแบบนี้ฮะค่ะมีอะไรไหมที่ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนเป็นคุณเก่งณวันนี้แล้วคุณเก่งรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้นะฉันจะไม่เสียพลังงานให้กับสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีเพราะว่าเคยคิดว่าจะกลับไปแก้ปัญหาหรือคนด่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดกลับไปคิดว่ามันเหมาะสมถูกที่หมดเลยถ้าไม่มีคนด่าวันนั้นจะไม่มีวันนี้หมดเลยนะทุกอย่างเลยผมเคยพูดแม้กระทั่งมีพี่ผมไปแข่งรายการนึงประกวดร้องเพลงนี่แหละที่มันดังมากเมื่อ15 ปีที่แล้วก่อน The Voice มันดังมากมีคอมเมนเตอร์คนนึงบอกผมเขาเป็นแบบกูรูนางอะกูรูแบบกูรูในวงการแบบกูรู้ในวงการแบบศิลปินอะวงการบันเทิงอะเป็นผมบอสแบบนี้เป็นผมบอสแบบนี้นะจ๊ะผมบอสแบบนี้เนาะบอสแบบนี้คำไรเอ้ยคำไรเอ้ยเป็นผมบอสแบบนี้พี่รู้หรอใครหรอก็คือไม่แต่แกน่ารักนะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็คุยกันน่ารักแหละแกก็น่ารักแต่เราได้ฟังเฉยๆเมาเป็นแก๊กพี่ม้านะพี่ม้าผมว่าพี่ม้าบอกผมว่าคือพี่โจ้ก็ให้พี่เพชรก็ให้เนาะพี่ม้าพูดแล้วเข้าใจแบบเป็นเด็กว่าแล้วตกใจเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะฉันไม่ให้หรอกหัวโตตัวรีบใครจะไปให้เขาพูดเนี่ยเขาพูดว่าผมมาหัวโตตัวรีบเขาไม่ให้ผมเข้ารอบพี่ดีพี่โจ้กดเล่นฟองอะครับพี่โจ้กับพี่เพชรอะให้ผมเข้ารอบแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ไปคัดรอบแต่ก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วผมก็ตอนนั้นผมก็งอนพี่ม้ามากเลยแต่ตอนนี้พอเราโตขึ้นเรากลับไปมองอ่ะเชื่อไหมต้องขอบคุณนะเพราะสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นรู้ไหมพี่ม้าทำให้ผมได้ความสำเร็จอ่ะไม่ถ้าเกิดผมไปได้ความสำเร็จตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นความสำเร็จที่ผิดเวลามากเลยถูกไหมมันคือความสำเร็จผิดเวลาถ้าผมได้ตอนนั้นอ่ะเพราะจริงๆความสำเร็จที่ถูกเวลาของผมคือทามมิ่งที่มา The Voice นี่ถูกไหมเพราะมันผ่านแบบความเจ็บปวดความทุกอย่างจนมันปล่อยทุกอย่างแม่งช่าง
มันถึงกลายเป็นแบบ The Voice อ่ะเพราะเวที The Voice เป็นเวทีที่ผมปล่อยจอยทุกอย่างเลยนะผมไม่โหวตตัวเองสักบาทเลยเพราะผมรู้สึกว่าความนิยมใช้เงินซื้อไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าความนิยมใช้เงินซื้อได้ซึ่งจริงๆนะครับถ้าคุณอยากเป็นความนิยมที่ยั่งยืนนะคุณต้องเป็นมหาชนมันนี่เนี่ยมันไม่ได้สามารถแบบซื้อได้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งความสามารถจริงคุยกับคุณเก่งมาเนี่ยเหมือนกับกวางเดินทางกับคุณเก่งมาตั้งแต่สงขลาจนมาเป็นคุณเก่งในวันนี้วันนี้สำหรับคุณเก่งถ้าจะให้นิยามคำว่าวันนี้ดีที่สุดอะเป็นยังไงวันนี้ดีที่สุดของผมใช่ไหมผมทำทุกวันนี้เป็นวันนี้ดีที่สุดของผมแล้วแล้วผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ของผมอะผมเป็นเหมือนหมาผมเป็นเหมือนหมาหมาตัวเนี้ยไม่ใช่หมาพันธุ์ไทยด้วยไม่ใช่ไทยแท้ไม่ใช่บางแก้วแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าพันธุ์แบบพันธุ์พุดเดิ้ลหรือว่าไซเบีเรียนไม่ใช่พันธุ์นอกด้วยเป็นหมาพันทางอ่ะลูกผสมอะไรเนี่ยเป็นหมาลูกผสมหมาตัวนี้ออกไปนอกเดินล่อนเล่ออกไปทั่วที่เลยทุกที่เลยไปอเมริกาไปฮ่องกงใช่ไหมไปในหลายๆที่เลยเดินทางไปทั่วเลยแต่ท้ายสุดวันนี้กลับมาด้วยความสุขเพราะว่ากลับมาหาเจ้าของของมันก็คือประเทศไทยถึงแม้ผมไม่ใช่หมาไทยแท้แต่ผมก็รักเจ้าของของผมแล้วก็วันนี้ดีที่สุดของผมก็แค่ใช้ชีวิตที่มันดีที่สุดในทุกวันขอบคุณคุณเก่งทัชยะนะคะดีใจที่ได้คุยกันวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาและยังหวั่นไหวกับคำล่ำลามีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้ฉันก็มีหัวใจที่จะเป็นยาชักแต่ก็เยอะไปวันที่ถูกทิ้งเหมือนกับใครที่ได้แต่ตาและยังฉันหวั่นยิ่งจะมีน้ำตาฉันเองก็มีหัวใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันเองก็มีหัวใจ